กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกรจาติกวณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านประธานครับก่อนที่ผมจะขออนุญาตใช้สิทธิ์ในการชี้แจงการอภิปรายของท่านสมาชิกท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ขออนุญาตเอ่ยนามผมจะขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับพอดีครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3นะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ทางฝ่ายค้านได้ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจผมและในครั้งแรกเนี่ยก็ได้มีการยื่นถอดถอนนะครับโดยอ้างว่าผมได้ทำการทุจริตนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งข้อความ SMS นะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีณวันที่ท่านนายกรัฐมนตรีเข้ามารับตำแหน่งเมื่อ2ปีที่แล้วคืออย่างนี้ครับท่านประธานผมเกรงกังวลว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนที่คอยติดตามการฟังอภิปรายก็มักจะได้ยินในเรื่องของการอ้างต่างๆนานานะครับในส่วนของการกระทำที่ส่อเข้าว่าอาจจะทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่สุดท้ายพี่น้องประชาชนก็อาจจะสับสนว่าหลังจากการอภิปรายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมีการยื่นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการยังไงหรือไม่นะครับซึ่งในกรณีที่มีการยื่นยติถอดถอนนั้นเรื่องที่ฝ่ายค้านยื่นยติก็ต้องนำเสนอให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าปปช.นะครับเป็นผู้ไปสืบสวนสอบสวนต่อไปแต่ประเด็นปัญหาของพวกเรานะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตก็คือฝ่ายค้านก็จะยื่นยติอ้างว่าเราทุจริตนำเรื่องไปยื่นปปช.สุดท้ายผลในการพิจารณาปปช.ออกมาอย่างไรฝ่ายค้านมักจะไม่นำกลับมาเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเพราะนั้นในกรณีที่ผมต้องขออนุญาตแป๊บเดียวครับที่จะขออนุญาตเรียนว่าในส่วนของปปช.ในเรื่องที่ฝ่ายค้านเคยยื่นถอดถอนผมไว้นะครับก็ได้มีผลสรุปการประชุมลงมติไว้วันที่23เดือนธันวาคมที่เพิ่งผ่านไปนะครับ2553ต่อคำถามว่าในส่วนของการส่งข้อความ SMS นั้นเป็นการเอื้อต่อบริษัทเอกชนหรือไม่นะครับสั้นๆก็คือทางปปช.ผมขออนุญาตอ่านได้มีมติว่าเป็นการดำเนินการในลักษณะของการขอความร่วมมือจากภาครัฐไม่มีข้อตกลงในเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนหรือการยกเว้นภาษีให้แก่บริษัทเดี๋ยวนะครับท่านนักเรียนครับผู้ประท้วงประท้วงอะไรครับท่านจุลพันธ์ท่านประธานที่เคารพผมจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่จากพรรคเพื่อไทยผมเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีกำลังตอบนอกจากประเด็นที่มีการอภิปรายนะครับนี่ไม่ใช่ผมยังสงสัยว่าผมพูดเป็นคนแรกในเรื่องของกระทรวงการคลังไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นที่ท่านลุกขึ้นมาตอบเลยผมต้องกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าเรื่องเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับช่วงนี้มันไม่ทันกันละผมอยากจะให้ท่านตอบตรงประเด็นและประหยัดเวลานะครับ SMS นี่ของเก่าแล้วนะครับเราจะได้เดินหน้ากันต่อได้นะครับเอาเรื่องใหม่ดีกว่าครับขอบคุณครับครับก็อย่างนี้นะครับผมไม่ได้ใช้คือเราแบ่งเวลากันบริหารเวลากันคณะรัฐมนตรีเขาก็บริหารจัดการของเขาก็เป็นสิทธิ์ที่รัฐมนตรีก็จะนำเอาข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องพาดพิงเนี่ยนะครับมาประกอบการอภิปรายของท่านได้ก็เชิญท่านรัฐมนตรีต่อครับขอบคุณท่านประธานครับคือประเด็นทัศนะอย่างนี้ครับที่เป็นปัญหาท่านมองว่าเรื่องที่ท่านเคยกล่าวหาผู้คนไว้เป็นเรื่องเก่าไม่ต้องรับผิดชอบนะครับว่ากล่าวหาไปแล้วสร้างความเสียหายแล้วเนี่ยใครจะต้องมารับผิดชอบต่อไปต่อผลกระทบที่มีต่อชื่อเสียงและความเป็นจริงผมจึงถือโอกาสนี้นะครับในการรายงานความเป็นจริงขออนุญาตอ่านต่อนะครับแป๊บเดียวครับก็คือทางปปช.ก็ได้สรุปว่าเป็นการขอร่วมมือจากภาครัฐไม่มีข้อตกลงในเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนหรือการยกเว้นภาษีให้แก่บริษัทที่ดำเนินการจัดส่งข้อความ SMS ดังกล่าวแต่อย่างใดต่อคำถามหรือข้อกล่าวหานะครับว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ส่วนตัวให้กับผมและท่านนายกรัฐมนตรีหรือไม่ในส่วนของทางปปช.ก็ได้สรุปว่าเรื่องนี้เป็นการดำเนินการในลักษณะของการขอความร่วมมือจากภาครัฐอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของนายพิสิทธิ์เวชชีวะและนายกรจาติกวณิชโดยส่วนตัวส่วนต่อข้อกล่าวหาสุดท้ายนะครับว่าเรื่องนี้เป็นการไปกระทบต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นหรือไม่ทางปปช.ก็สรุปว่าไม่ได้อยู่หน้าคณะกรรมการปปช.ที่พิจารณาวิจิตรฉัยได้นะครับโดยสรุปทางปปช.ได้มีรายงานไว้นะครับว่าไม่ปรากฏว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบคณะกรรมการปปช.จึงมีมติว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล
ให้ข้อกล่าวหาตกไปแล้วก็ส่งรายงานไปยังประธานวุฒิสภาตามมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2542ต่อไปนั่นก็คือเรื่องที่ท่านเคยกล่าวหาผมกับท่านนายกรัฐมนตรีไว้นะครับก็เพื่อความชัดเจนต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสให้ผมชี้แจงให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันคราวนี้เข้าสู่เรื่องของการอภิปรายของท่านในวันนี้ต่อการทำงานของกับผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับต้องขออนุญาตเรียนก่อนนะครับว่าผมฟังแล้วดูเหมือนว่าท่านยังอยู่ในวังวนความคิดแบบเดิมๆนะครับที่มีความเชื่ออาจจะเรียนมาในวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะครับว่าถ้าเรามีนโยบายโดยเฉพาะในโครงสร้างประเทศอย่างของเราที่ยังมีคนยากคนจนอยู่มากมายท่านยังมีความเชื่อว่าถ้าเรามีนโยบายที่จะทำให้นายทุนมั่งคั่งร่ำรวยสุดท้ายจะส่งผลต่อการกระจายความร่ำมั่งคั่งหรือร่ำรวยนั้นสู่ประชาชนชาวรากหญ้าต่อไปซึ่งเท่าที่ผมดูนะครับจากการทำงานทั้งในภาคเอกชนและในฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผมว่าในกรณีของประเทศของเรานั้นทฤษฎีเก่าๆของท่านนั้นใช้ไม่ได้ครับผมขออนุญาตเรียนว่าสถิติพิสูจน์ชัดเจนว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือของนายทุนชัดเจนนะครับว่าตั้งแต่ปี2542ที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤตต้มยำกุ้งผู้ที่รับประโยชน์มากที่สุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจคือผู้ประกอบการและเจ้าของผู้ถือหุ้นในผู้ประกอบการเหล่านั้นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีอัตราการขยายตัวในส่วนของกำไรมากกว่า 200% ในช่วงระยะเวลานั้นในขณะที่ถ้าเราไปดูในส่วนของค่าแรงขั้นต่ำซึ่งท่านได้พูดไว้ในเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะวกกลับมาในประเด็นนี้กลับกลายเป็นว่าผู้ใช้แรงงานขั้นต่ำซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผู้ที่ยากจนที่สุดในประเทศของเรากลับไม่ได้รับผลตอบแทนหรือส่วนแบ่งของผลตอบแทนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเลยถ้าวัดค่าแรงขั้นต่ำแล้วในช่วงระยะเวลานั้นในขณะที่นายทุนกำไรเพิ่มขึ้นกว่า 200% ผู้ใช้แรงขั้นต่ำมีอัตราค่าแรงที่อยู่ในระดับเท่าเดิมไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นเลยและถ้าหักผลของเงินเฟ้อจะพบว่าเงินหรือรายได้ของเขานั้นปรับลดลงด้วยซ้ำไปนี่คือสาเหตุที่ในส่วนของรัฐบาลของท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจึงได้ปรับแนวความคิดในเชิงทฤษฎีนำไปสู่การนำเสนอนโยบายนะครับที่อาจจะแตกต่างกับที่ท่านเรียนมาหรือคุ้นเคยในส่วนของกระทรวงการคลังในยุค2ปีที่ผ่านมานะครับผมขออนุญาตเรียนว่าเราให้ความสำคัญกับ3เรื่องเรื่องแรกก็คือภาระหน้าที่ของกระทรวงการคลังในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งในที่นี้นะครับเสถียรภาพก็วัดด้วยอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจก็ส่วนนึงวัดด้วยอัตราแลกเปลี่ยนก็ส่วนหนึ่งวัดด้วยทุนสำรองระหว่างประเทศก็ส่วนหนึ่งอัตราเงินเฟ้อส่วนหนึ่งวัดด้วยหลายๆดัชนีซึ่งเกือบทุกดัชนีตอนนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของเรามีความมั่นคงเพียงใดท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดให้พวกเราฟังแล้วนะครับว่าหน่วยงานที่เขามีหน้าที่ในการจัดลำดับความน่าเชื่อถือของประเทศก็ได้ปรับระดับความน่าเชื่อของเราเพิ่มขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาอัตราแลกเปลี่ยนของเรานะครับก็มีเสถียรภาพสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจในโครงสร้างเศรษฐกิจของเราโดยนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วนภารกิจที่2ของกระทรวงการคลังในยุคปัจจุบันนอกเหนือจากการดูแลเรื่องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจก็คือการแก้ไขปัญหาความยากจนเรื่องนี้อาจจะมองว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับสำหรับกระทรวงการคลังความจริงหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่โดยตรงในการที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนหรือความเหลื่อมล้ำนั้นไม่มีด้วยซ้ำไปผมต้องมาตั้งสำนักงานใหม่ที่สสคหรือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อจะได้มีหน่วยงานราชการที่จะคอยติดตามและรองรับงานทางนโยบายนะครับที่รัฐบาลของเราได้นำเสนอที่มีเป้าหมายวัตถุประสงค์เดียวก็คือการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในส่วนของบทบาทของกระทรวงการคลังในการแก้ไขปัญหาความยากจนในช่วง2ปีที่ผ่านมามีมากมายซึ่งเดี๋ยวผมตอบคำถามของท่าน8ข้อผมก็คงจะมีโอกาสได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ก็จะรวมถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีนะครับในการนำเสนอภาษีทรัพย์สินและที่ดินเรื่องของการจัดตั้ง
หรือออกพระราชบัญญัติที่พวกเราในสภาแห่งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาก็คือการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติเป็นโอกาสครั้งแรกของผู้ที่ไม่เคยมีโอกาสได้เป็นผู้ประกันตนมีบำเหน็จบำนาญไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นลูกจ้างบริษัทที่จะออมเงินโดยมีรัฐบาลสมทบการออมให้กับเขาได้นี่ก็คือนโยบายของทางกระทรวงการคลังรวมไปถึงโครงการในกระบวนการประชาวิวัฒน์ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่เพิ่มโอกาสให้กับคนยากคนจนและคนมีอาชีพอิสระก็ล้วนแล้วแต่เป็นนโยบายที่กระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับทางกระทรวงอื่นๆในการนำเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญภารกิจที่สองของกระทรวงการคลังในยุคปัจจุบันส่วนภารกิจที่สามที่มีความสำคัญก็คือการใช้ทรัพยากรของประเทศโดยเฉพาะทรัพยากรของประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังให้มีผลตอบแทนต่อสังคมที่คุ้มค่าตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือนโยบายของท่านรัฐมนตรีช่วยท่านมั่นที่ได้รวบรวมที่ราชพัสดุเกือบ1ล้านไร่เพื่อมาจัดสรรให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำมาหากินของตนเองสามารถที่จะเช่าใช้ได้จากกระทรวงการคลังในอัตราเพียงไร่ละ20บาทต่อปีโครงการนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรของกระทรวงการคลังที่ดูแลอยู่ให้คุ้มค่าแต่นอกจากนั้นก็หมายถึงการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจต่างๆให้นอกจากมีประสิทธิภาพในการให้บริการต่อพี่น้องประชาชนในระดับที่สูงขึ้นแล้วยังส่งผลตอบแทนที่สูงขึ้นให้กับกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นด้วยท่านไปดูได้เลยครับทุกรัฐวิสาหกิจไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนหรือไม่ก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่มีผลประกอบการที่ดีขึ้นตอนที่ผมเข้ามารับตำแหน่งเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับคำถามแรกๆที่ได้รับจากผู้สื่อข่าวก็คือคำถามเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจและความมั่นคงทางการเงินของรัฐวิสาหกิจถามอยู่ทุกวันครับการบินไทยจะเจ๊งไหมพวกเรานั่งอยู่วันนี้นะครับอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่เมื่อ2ปีที่แล้วราคาหุ้นการบินไทยอยู่ที่7บาทวงเงินสินเชื่อแทบไม่มีต้องวิ่งหมุนเงินอยู่ทุกๆวันจนกระทั่งวันนี้หลังจากที่กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังจับมือกันเอาจริงกับการปรับปรุงแนววิธีการบริหารจัดการที่การบินไทยทำให้ผลตอบแทนต่อรัฐสูงขึ้นกว่า 1,000% ราคาหุ้นขึ้นไปสูงกว่า60บาทนะครับซึ่งก็เป็นผลกำไรให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่ร่วมกันเป็นผู้ถือหุ้นการบินไทยและในลักษณะเดียวกันผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจอื่นๆก็ดีขึ้นหมดไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินหรืออื่นๆนี่ก็คือตามยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญที่3ของทางกระทรวงการคลังคราวนี้ผมจะขออนุญาตท่านประธานครับที่จะ เข้าเรื่องเพื่อที่จะตอบความกังวลหรือข้อสังเกตคำอภิปรายของท่านสมาชิกที่รวมทั้งหมดอยู่8ข้อเพื่อความชัดเจนนะครับผมจะขออนุญาตทบทวนให้กับท่านสมาชิกแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ติดตามฟังการอภิปรายอยู่ว่า8ข้อของท่านนั้นมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของปัญหาหนี้สาธารณะนะครับในสายตาของท่านเรื่องที่สองก็คือการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับต่างประเทศเรื่องที่สามก็คือเรื่องประเด็นเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทและเงินเฟ้อเรื่องที่สี่ก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนเรื่องที่ห้าเรื่องของการปรับยุทธศาสตร์ของประเทศเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกเรื่องที่หกก็คือการบริหารราคาน้ำมันเรื่องที่เจ็ดก็คือนโยบายการตั้งงบประมาณที่ท่านอ้างว่าเป็นการรักษาเสถียรภาพรัฐบาลเป็นหลักและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับสลากการกุศลนะครับในส่วนของเรื่องแรกเรื่องของหนี้สาธารณะก็ได้มีการอภิปรายกันมากพอสมควรนะครับในหลายๆเวทีในห้องนี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีโอกาสได้ตอบการอภิปรายนะครับชี้แจงในส่วนของท่านมิ่งขวัญก็ได้ชี้ให้เห็นชัดแล้วนะครับว่าอันดับแรกเนี่ยตัวเลขที่ท่านเองก็ยังใช้อยู่ในวันนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่ถูกต้องท่านอ้างว่ารัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยในช่วง2ปีได้กู้เงินเป็นวงเงินโดยรวม 1.49 ล้านบาทตัวเลขผมนี้ผมก็ต้องขออนุญาตเรียนอีกครั้งนะครับว่า
1.49 ล้านล้านบาทนั้นรวมถึงการกู้เพื่อชดใช้การขาดดุลงบประมาณที่รัฐบาลของท่านได้จัดทำมาก็คืองบปี52นะครับแต่เอาล่ะครับไม่ติดใจเพราะว่าในส่วนของตัวกับผมเองนั้นผมไม่ได้มองว่าปริมาณหนี้ที่มีเป็นปัญหาต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญนะครับก็คือการที่ท่านหยิบยกประเด็นนี้มาอธิบายอภิปรายครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้ผมได้เข้าใจว่าระดับความเข้าใจของท่านในแง่ของการกำหนดนโยบายอันควรทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีน้อยมากขออนุญาตนะครับเปรียบเทียบเพื่อให้มีความชัดเจนตอนที่เราเข้ามารับภาระหน้าที่นั้นอยู่ในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับเป็นวิกฤตระดับโลกซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องเพิ่มบทบาทของตนเองในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจากกำลังซื้อของภาคเอกชนนั้นหดหายไปกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าของเราหายไปช่วงนั้นทำให้พี่น้องคนไทยกันเองกำลังเริ่มตกงานในจำนวนที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งณเวลานั้นเราคาดว่าอาจจะมีการตกงานสูงถึง1ล้านหรือแม้แต่2ล้านคนอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีคนถูกปลดออกจากตำแหน่งประมาณเดือนละ 50,000 คนในช่วง 2-3 เดือนแรกของการเป็นรัฐบาลของเราถ้าเปรียบเทียบให้ชัดนะครับขอให้ถึงวิกฤตที่ญี่ปุ่นณวันนี้หลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลังจากมีคลื่นยักษ์สึนามิที่พวกเราได้เห็นภาพนะครับที่น่าสลดใจในจอโทรทัศน์ของเราได้อ่านข่าวตามสื่อต่างๆนะครับแล้วก็พวกเราก็นอกจากส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนะครับที่ก็สนิทสนมใกล้ชิดแล้วก็ช่วยเหลือเราในทุกๆครั้งที่เรามีวิกฤตโดยมาโดยตลอดแล้วเราก็ยังพอนึกภาพได้นะครับว่าในส่วนของรัฐบาลญี่ปุ่นจากวันนี้ไปเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นของเราที่เพิ่งตั้งงบประมาณกลางปีไปนะครับจัดสรรเม็ดเงิน 10,000 ล้านไปฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยในประเทศของเราเองเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนั้นเปรียบเทียบกันไม่ได้ครับในแง่ของปริมาณเม็ดเงินที่ญี่ปุ่นจะต้องใช้ในการฟื้นฟูความเสียหายในประเทศของเขามีการประมาณการว่าต้องใช้สูงถึง 180,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเม็ดเงินส่วนนี้เนี่ยถามว่ารัฐบาลญี่ปุ่นสมควรหรือไม่ที่จะต้องจัดหาเพื่อแก้ปัญหาฟื้นฟูประเทศของเขาให้กลับเข้ามาอยู่ในสภาพเดิมๆผมต้องขออนุญาตเรียนนะครับมันเป็นภารกิจภาระหน้าที่ของทางรัฐบาลที่เขาปฏิเสธไม่ได้แน่นอนและถามว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะหาเงินจากไหน 180,000 ล้านเหรียญสหรัฐนี้เพื่อที่จะฟื้นฟูประเทศของเขาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวญี่ปุ่นที่เดือดร้อนผมขอตอบด้วยคำสั้นๆที่พวกท่านชอบหยิบยกขึ้นมาเป็นคำสกปรกครับรัฐบาลญี่ปุ่นต้องกู้ไม่มีทางอื่นครับถามว่าการกู้เงินโดยรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของเขาในครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดไหมถ้าท่านเป็นรัฐส.ส.ฝ่ายค้านของในสภาของญี่ปุ่นถ้าอภิปรายบอกว่านี่เรื่องนี้ไม่ถูกต้องไม่ควรที่ต้องกู้เงินขาดวินัยทางการคลังแต่ท่านไม่เข้าใจสถานการณ์และความจำเป็นต่อสถานการณ์นั้นๆในการกำหนดนโยบายเพราะนั้นผมมองย้อนกลับไปนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเรามีวิกฤตเราเองก็มีความจำเป็นที่ต้องกู้เงินมาแก้วิกฤตคราวนี้ผลต่อเสถียรภาพท่านว่าที่นายกรัฐมนตรีของท่านนะครับได้ใช้คำว่าอาจจะทำให้เศรษฐกิจถึงขั้นหายนะผมขออนุญาตเรียนนะครับวิธีการเปรียบเทียบว่าระดับหนี้สาธารณะนั้นจะส่งผลต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจหรือไม่นั้นเนี่ยมีอยู่2วิธีหลักๆวิธีแรกเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้ชี้ให้ท่านเห็นแล้วเมื่อวานนี้ท่านได้บอกว่าระดับหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับรายได้ของประเทศโดยรวมคือ GDP นั้นอยู่ในระดับที่ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดซ้ำแล้วอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระดับต่ำสุดของรัฐบาลในอดีตของท่านด้วยซ้ำไปและณปัจจุบันผมขอเรียนให้ท่านได้รับทราบนะครับว่าทุกๆเดือนตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายนของปีที่แล้วระดับหนี้สาธารณะปรับลดลงเกือบทุกเดือนณปัจจุบันอยู่ที่ระดับประมาณ41กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเทียบกับรายได้โดยรวมของประเทศ
แต่อีกวิธีหนึ่งที่จะดูว่าเราแบกรับภาระหนี้สินนี้ได้หรือไม่ก็คือดูภาระหนี้ต่องบประมาณนะครับก็คือดูว่าเรามีความจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะมาดูแลเรื่องของการชดใช้คืนหนี้หรือการชำระดอกเบี้ยในแต่ละปีนั้นเป็นสัดส่วนเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณโดยรวมผมขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของปี2553นั้นเป็นปีหลังจากการกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศภาระต่องบประมาณในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะของเราอยู่ที่ 11.64% ส่วนในปีงบประมาณปีปัจจุบันปี54ปรับลดลงมาเหลือ 9.14% และในกรอบงบประมาณปี2515ที่คณะรัฐมนตรีของเราได้อนุมัติไปแล้วระดับสัดส่วนงบประมาณที่ต้องจัดสรรให้กับการบริหารหนี้สาธารณะอยู่ที่ระดับเพียงแค่ 8.68% ลดลงทุกปีครับถ้าท่านอยากทราบนะครับว่าแล้วในอดีตสมัยรัฐบาลของท่านสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารหนี้สาธารณะอยู่ระดับเท่าใดนั้นก็อยู่ระดับสูงกว่า 10% เกือบทุกปีครับตอนนี้ของเราบริหารให้ลงมาต่ำกว่า 10% แล้วที่ 9.14 และปีหน้าจะลดลงไปอีกที่ 8.68% เพราะฉะนั้นในแง่ของผลต่อเศรษฐกิจเราสามารถที่จะรับภาระหนี้สาธารณะนี้ได้โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดต่อเสถียรภาพและผมก็กล้าที่จะพูดนะครับว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลด้วยที่จะต้องรับภาระนี้แทนประชาชนท่านพูดบอกว่าสุดท้ายเนี่ยประชาชนก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบจริงๆแล้วผมขออนุญาตเรียนครับสามัญสำนึกไปถามชาวบ้านได้เลยครับว่าเขาเนี่ยอยากที่จะเป็นหนี้ด้วยตัวเขาเองหรือเขาอยากจะให้รัฐบาลเป็นหนี้แทนเขาไม่ต้องคิดมากครับมันชัดเจนรัฐบาลเข้มแข็งแข็งแรงเราแบกรับภาระหนี้สินแทนประชาชนได้ทำไมเราไม่ทำอ่ะครับหรือท่านอยากจะบอกว่ารัฐบาลไม่ต้องกู้ไม่ต้องไปทำโน่นทำนี่ไม่ต้องมีนโยบายประกันรายได้ไม่ต้องมีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปล่อยให้ประชาชนดิ้นรนต่อสู้เอาเองถ้าประชาชนตกงานก็ไปกู้เอาเองเพราะตอนนั้นก็จะไม่มีรายได้แล้วรัฐบาลผมไม่ทำอย่างนั้นครับเรามองว่ารัฐบาลของเราแบกรับภาระหนี้นี้ได้แทนพี่น้องประชาชนและเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทำเช่นนั้นโดยไม่มีผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงในระยะยาวของเศรษฐกิจของประเทศของเรานั่นก็คือประเด็นแรกของท่านนะครับในเรื่องของหนี้ในเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับผมก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าหลังจากที่เราได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็คือปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจแล้วเราก็ได้จัดนโยบายในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำการแก้ไขปัญหาความยากจนแล้วสิ่งที่เราได้หันมาให้ความสำคัญก็คือการยกระดับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศท่านเองได้กล่าวถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับที่เราจะเชื่อมจีนผ่านไทยลงไปสู่มาเลเซียเรื่องนี้ก็อยู่ในช่วงการดำเนินการจะเป็นการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนนะครับและขั้นต่อไปหลังจากที่ทางสภาได้อนุมัติให้ทางรัฐบาลไปเจรจา MOU ก็คือไปเจรจา MOU เพื่อนำกลับมาเสนอให้รัฐสภาได้มีโอกาสพิจารณาก่อนที่จะมีการลงนามเรื่องของแผนการพัฒนาระบบน้ำรัฐบาลนี้ก็ได้ทำเสร็จแล้วครม.ได้มีโอกาสพิจารณามูลค่าโครงการโดยรวม 1.7 ล้านล้านบาทซึ่งภาระหน้าที่ต่อไปของผมในฐานะรัฐมนตรีคลังก็คือมีส่วนในการที่จะวางแผนการจัดสรรเม็ดเงินงบประมาณเพื่อที่จะพี่น้องเกษตรกรชาวไทยจะได้มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มรายได้จากการทำเกษตรกรรมเหล่านี้ก็เป็นโครงการนะครับที่มีความชัดเจนและเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่ดำเนินการต่อไปแม้แต่ระบบโทรคมนาคมซึ่งมีปัญหามากมายนะครับจนถึงทุกวันนี้พวกผมก็ยังพยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคของท่านในการแก้สัญญาสัมปทานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่เลยและเมื่อเราฝ่าด่านอุปสรรคเหล่านั้นได้เราก็จะนำพาระบบการให้บริการทางโทรคมนาคมให้กับพี่น้องประชาชนที่ทันสมัยในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นปัญหาทางกฎหมายในการประมูลคลื่นความถี่เพื่อนำมาซึ่งการใช้บริการ 3G เราก็ได้ดำเนินการเพื่อจะเสนอกฎหมายใหม่ให้ผ่านสภาโดยเร็วและนอกจากนั้น
ก็ได้จัดสรรเม็ดเงินงบประมาณให้กับรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนสามารถใช้บริการ 3G ได้ในส่วนของบทบาทของรัฐวิสาหกิจนะครับก็มีความชัดเจนเดิมทีรัฐบาลของท่านบอกว่าอยากให้รัฐวิสาหกิจเป็นคนไปซื้อบริษัทของเอกชนมาเราคิดต่างครับในส่วนของรัฐบาลของเราย้อนกลับไปที่ประเด็นที่ผมเอ่ยเมื่อสักครู่เรื่องของการบริหารทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดเรามองว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เอกชนให้บริการได้พร้อมลงทุนเราขอให้เอกชนเป็นผู้ทำไม่จำเป็นต้องใช้เงินภาษีพี่น้องประชาชนไปลงทุนเองรู้ก็รู้กันอยู่ครับว่าเอกชนเขาลงทุนเขามีประสิทธิภาพมากกว่าดังนั้นในกรณีของการให้บริการ 3G ของทางกสทจึงกลับกลายเป็นเอกชนเป็นผู้ใช้เม็ดเงินลงทุนแทนรัฐบาลซึ่งเหล่านี้นะครับก็จะนำมาซึ่งการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนอกจากนั้นครับขีดความสามารถในการแข่งขันไม่ได้อยู่ในโครงการใหญ่ๆเท่านั้นแต่อยู่ในความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้นไม่เคยได้มีโอกาสโดยเฉพาะโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินเมื่อสักครู่ท่านอภิปรายนะครับบอกว่า SME เนี่ยถ้าจะต้องกราบขอวงเงินสินเชื่อแต่ประเด็นในอดีตเนี่ยนะครับ SME ในสมัยรัฐบาลของท่านเนี่ยเวลากราบขอเขากราบขอใครครับก็กราบขอนักการเมืองนี่คือประเด็นปัญหาของธนาคาร SME ที่ผมและท่านรัฐมนตรีช่วยท่านประดิษฐ์ต้องมาสะสางแก้ไขปัญหากันต่อณวันที่เรารับ SME มาจากท่านสัดส่วนหนี้เสียเนี่ยสูงกว่า 50% ของสินเชื่อทั้งหมดเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะสินเชื่อให้กับพรรคให้กับพวกใครไม่มีเส้นสายไม่เคยมีโอกาสได้เข้าถึงวงเงินสินเชื่อเหล่านี้เรามีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนโดยใช้งบไทยเข้มแข็งให้กับสถาบันการเงินของรัฐเพื่อสถาบันการเงินรัฐทุกสถาบันสามารถที่จะเป็นที่พึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางได้นะครับและยุทธศาสตร์นี้เป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เราสามารถช่วยนำพาเศรษฐกิจของเราให้ฝ่าด่านวิกฤตเศรษฐกิจของโลกในช่วงปี2012ได้เพราะปีนั้นเนี่ยธนาคารพาณิชย์ที่เป็นของเอกชนเขาไม่ปล่อยวงเงินสินเชื่อครับตอนนั้นวิกฤตการณ์ทำให้เขากลัวต้องมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายนโยบายของกระทรวงคลังในปีนั้นก็คือสนับสนุนให้กับสถาบันการเงินของรัฐเนี่ยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนและโดยเฉพาะให้เน้นการปล่อยวงเงินสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กปีนั้นเดิมทีเนี่ยเขามีเป้าหมายว่าจะขยายวงเงินสินเชื่อ600,000 ล้านบาทผมจำได้สุดท้ายแล้วเราสามารถที่จะขยายวงเงินสินเชื่อของสถาบันของรัฐในปีวิกฤตได้สูงถึง 1.3 ล้านล้านบาทนี่คือนโยบายทางการเงินนะครับที่เราได้ใช้ในการที่จะหล่อเลี้ยงและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในส่วนของประเด็นที่3นะครับที่ท่านได้พูดถึงเรื่องของเงินเฟ้อและเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนผมขออนุญาตเรียนนะครับอันดับแรกเนี่ยเวลาท่านบอกว่าอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัญหาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจริงๆท่านหมายความว่ายังไงแต่หลังจากฟังการอภิปรายของท่านไปสักพักนึงเนี่ยผมเข้าใจว่าที่ท่านมองว่าเป็นปัญหาเนี่ยคือบาทเนี่ยมันมีมูลค่าสูงเกินไปตรงนี้ผมแนะนำว่าท่านควรจะไปคิดใหม่นะครับท่านควรจะคิดใหม่เพราะในขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็อภิปรายว่าท่านเป็นห่วงเรื่องของเงินเฟ้อท่านทราบใช่ไหมครับว่าเงินบาทยิ่งอ่อนค่าเท่าใดเงินเฟ้อก็จะยิ่งสูงขึ้นเงินบาทยิ่งมีค่าน้อยเท่าไหร่ราคาสินค้าที่เป็นราคาสินค้าทุนจากต่างประเทศที่เราต้องซื้ออยู่น้ำมันครับชัดเจนก็ต้องใช้เงินบาทมากขึ้นราคาเมื่อคิดเป็นเงินบาทก็จะสูงขึ้นพี่น้องประชาชนเดือดร้อนแน่นอนเพราะฉะนั้นเสถียรภาพในแง่ของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีระดับที่มีความพอดีจะเป็นตัวที่ทำให้ผู้ส่งออกของเราสามารถแข่งขันได้และวันนี้ตัวเลขก็ชัดเจนนะครับเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาประมาณ 10% ปีที่แล้วเนี่ยแต่ไม่ได้มีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกของเราเลยอัตราการส่งออกเพิ่มขึ้นสูงที่สุดเป็นประวัติการท่านรัฐมนตรีพาณิชย์เมื่อวานก็ยืนยันว่าท่านก็เชื่อมั่นว่าปีนี้ท่านติดต่อพูดคุยกับผู้ส่งออกเกือบหมดทุกอุตสาหกรรมแล้วได้รับการยืนยันว่าการส่งออกก็
ก็จะมีการขยายตัวต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในระดับนี้เขาอยู่ได้ที่สำคัญก็คือเงินที่มีค่ามากขึ้นในกระเป๋าของคนไทยทุกคนทำให้เรากำลังซื้อของเราสูงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันไม่ปรับขึ้นไปสูงกว่าที่ปรับขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาท่านวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยผมคิดว่ามันง่ายนะครับแล้วก็เข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของท่านในฐานะฝ่ายค้านที่ต้องมองว่าทุกอย่างเป็นปัญหาหมดแต่ท่านกำลังบอกว่าเงินบาทอ่อนในขณะเดียวกันเงินเฟ้อก็สูงจริงๆแล้วมันขัดกันครับมันขัดกันท่านต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่งที่เราเลือกก็คือเลือกเอาระดับที่มีความสมดุลท่านพูดถึงนโยบายนะครับของท่านกระทรวงการคลังที่ความจริงท่านเข้าใจผิดนะครับท่านบอกว่าเป็นการเก็บแคปิตอลเกนแท็กจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆก็คือในส่วนของเกณฑ์ที่เราปรับเปลี่ยนเนี่ยเราปรับเปลี่ยนนิดเดียวจริงๆคือแต่เดิมเนี่ยอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลนะครับที่ถือโดยนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยได้รับการยกเว้นการหักภาษีณที่จ่ายเราก็ยกเลิกตรงนี้ซะเพราะอันดับแรกเรามองว่ามันลักลั่นกับสิทธิของนักลงทุนที่เป็นคนไทยที่ต้องถูกหักภาษีณที่จ่ายในส่วนของดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลในส่วนนี้เรายกเลิกเพราะอะไรเพราะเราอยากส่งสัญญาณครับส่งสัญญาณให้โลกภายนอกว่าถ้าคุณมาเก็งกำไรกับเรามาปั่นราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทของเราเราจะไม่ลังเลในการที่จะใช้มาตรการในการที่จะควบคุมแต่การบริหารจัดการในเรื่องนี้นะครับผมต้องขออนุญาตเรียนว่ามันเป็นศิลปะถ้าเราไปใช้มาตรการใช้ยาแรงเหมือนที่ใช้กันในช่วงปี50ดูสิครับเกิดอะไรขึ้นประเทศชาติเสียหายมากมายผมทราบดีว่าท่านก็เห็นด้วยกับผมในประเด็นนี้เพราะนั้นการดูแลทางด้านจิตวิทยาให้เขากลัวเราในขณะเดียวกันไม่ต้องใช้ยาแรงจนถึงกระทั่งทำให้เราต้องเสียหายด้วยเป็นศิลปะในการบริหารจัดการและผมต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าตั้งแต่วันที่เราออกนโยบายนี้เนี่ยเงินบาทนิ่งเลยครับไม่ได้มีการปรับขึ้นไปอีกไม่ได้เป็นการปรับลดลงเพราะนั้นผมถือว่าการบริหารโดยใช้นโยบายนั้นในจังหวะเวลานั้นด้วยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จและก็เป็นที่ยอมรับในสากลโลกนะครับว่าเรามีจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องนี้ไม่ได้ขัดขวางต่อต้านเรื่องของการลงทุนโดยต่างประเทศแต่อย่างใดแต่ขณะเดียวกันเขาเกรงใจเราเขากลัวเราเนื่องจากเราส่งสัญญาณนี้ออกไปให้กับเขาส่วนท่านเปรียบเทียบหลายครั้งและตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ผมเป็นห่วงจริงๆท่านบอกโอ้ดูเวียดนามสิทำไมไม่ทำแบบเวียดนามปรับลดค่าเงินของเขาเนี่ย 4-5 หนแล้วในช่วง3ปีที่ผ่านมาท่านครับท่านทราบไหมครับว่าเวียดนามเนี่ยเขาไม่ได้เลือกที่จะปรับนะครับเขาถูกบังคับให้ปรับครับเหมือนกับเราเมื่อปี40รัฐบาลที่ตอนนั้นท่านธนงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังต้องปรับลดเงินบาทเนี่ยไม่ใช่เป็นผลสำเร็จนะครับหรือว่าท่านมองต่างสาเหตุที่เวียดนามเขาต้องปรับลดค่าเงินเนี่ยเพราะเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเขาไม่มีท่านทราบไหมครับว่าเวลาปรับลดค่าเงินมันเกิดผลยังไงต่อประชาชนชาวเวียดนามเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยครับผมยกตัวอย่างให้ชัดๆเลยณวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมครม.ประจำอาทิตย์ที่บ้านเราเนี่ยครับคณะรัฐมนตรีของท่านนายกเนี่ยและมีมติว่าเราจะมีนโยบายให้พี่น้องประชาชนที่ยากจนใช้ไฟฟ้าน้อยต่ำกว่า90หน่วยต่อเดือนสามารถที่จะใช้ไฟฟรีได้อย่างถาวรวันเดียวกันเลยนะครับที่เวียดนามเนี่ยรัฐบาลเขาประกาศปรับค่าไฟของเขาขึ้นให้กับประชาชนทุกคน15% เพราะอะไรครับเพราะค่าเงินเขาอ่อนเพราะเศรษฐกิจเขาขาดเสถียรภาพดุลการค้าเขาติดลบดุลบัญชีเดินสะพัดติดลบและตอนนี้ทุนสำรองระหว่างประเทศเกือบจะไม่เหลือท่านทราบไหมครับว่าเวียดนามที่ท่านชื่นชมเนี่ยอีกไม่นานอาจจะต้องไปกู้ยืมเงินจาก IMF ผมคิดว่าท่านอาจต้องไปคิดใหม่นะครับในหลายๆเรื่องคือเข้าใจว่าอยากที่อภิปรายอยากที่จะตำหนิแต่ในหลักความคิดนั้นผมกังวลครับว่าที่ถ้านี่เป็นนโยบายความคิดทางเศรษฐกิจของพรรคของท่านประเทศชาติมีปัญหาแน่ถ้าสมมติท่านเกิดชนะเลือกตั้งขึ้นมาในไม่กี่อาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้ส่วนประเด็นที่สำคัญนะครับที่ท่านพูดถึงในเรื่องของปัญหาเงินเฟ้อท่านพูดถึงเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำตรงนี้ตอนแรกผมไม่แน่ใจว่าผมฟังท่านถูกหรือเปล่านะครับแต่ท่านพูดชัดครับ
ว่านี่คือการปีนบันไดลิงนี่คือคำพูดของท่านว่านโยบายนี้ของรัฐบาลของท่านนายกในการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้กับพี่น้องประชาชนที่ยากจนเป็นนโยบายที่ท่านเรียกว่าเป็นนโยบายปีนบันไดลิงและท่านพูดผมจดไว้เลยนะครับว่าแนวคิดนี้ไม่รู้ไปเอามาได้อย่างไรผมขอถามสั้นๆครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมองว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำระดับปัจจุบันเป็นระดับที่เหมาะสมแล้วหรือยังไงครับท่านพูดได้ชัดเลยนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้กับพี่น้องประชาชนเพราะพรรคประชาธิปัตย์พูดไว้ชัดนะครับว่าเราจะเพิ่มอัตราแรกอัตราค่าแรงขั้นต่ำให้กับพี่น้องประชาชน 25% ใน2ปีและผมคิดว่าการเพิ่มนี้ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการลดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการพูดคุยกับผู้ประกอบการมาทุกภาคอุตสาหกรรมเขาก็เห็นและเข้าใจในประเด็นความจำเป็นในแง่ของความอยู่รอดของพี่น้องประชาชนที่ควรจะได้รับการปรับค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นความจำเป็นในส่วนของผู้ประกอบการก็คือเขาต้องยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านอื่นๆเพื่อมาชดเชยและนี่ก็คือการพัฒนาตามเส้นทางที่ถูกต้องของประเทศที่มีการพัฒนามาแล้วหลายสิบปีเพราะฉะนั้นนโยบายค่าแรงต่ำอาจจะเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยแต่ยืนยันว่าไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลนี้ครับในส่วนของปัญหาที่4ที่ท่านพูดถึงนะครับก็คือท่านบอกว่ารัฐบาลนี้เนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจไม่มีนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำเลยผมก็ไม่ทราบนะครับว่าท่านติดตามข่าวสารบ้านเมืองผ่านสื่ออะไรแต่ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าภารกิจที่สำคัญที่ผมได้แจ้งให้ท่านทราบในส่วนของทางกระทรวงการคลังนั้นภารกิจหนึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำและรัฐบาลนี้เนี่ยได้ผลักดันนโยบายตั้งแต่วันแรกของการเข้ามาเป็นรัฐบาลเป้าหมายวัตถุประสงค์หลักก็คือการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำสิ่งแรกที่เราได้ทำให้กับพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสทันทีภายใน99วันแรกของการเป็นรัฐบาลก็คือการจัดให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญในระบบประกันสังคมต่างๆสามารถที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่ากันทุกคนทั่วประเทศเป็นครั้งแรกครับท่านนายกรัฐมนตรีได้ตระหนักอีกว่าค่าใช้จ่ายที่สำคัญส่วนหนึ่งของพี่น้องประชาชนที่ยากจนก็คือค่าเรียนของลูกหลานจึงได้จัดนโยบายเรียนฟรี15ปีก็เป็นสิ่งที่ทำใน99วันแรกของการเป็นรัฐบาลนอกจากนั้นไม่ใช่เพียงแค่การลดค่าใช้จ่ายแต่ก็เป็นข้อครหาต่อสังคมไทยมายาวนานนะครับว่าเป็นไปได้ยังไงที่พี่น้องเกษตรกรโดยรวมกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศกับต้องเป็นกลุ่มอาชีพที่ยากจนที่สุดพ่อค้าคนกลางนายทุนร่ำรวยกันไปแต่ชาวไร่ชาวนากี่ยุคกี่สมัยก็ยังยากจนนี่ก็คือสาเหตุที่ท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับได้ตั้งใจไว้แต่แรกสมัยที่พวกเรายังเป็นฝ่ายค้านอยู่ว่าวันใดวันหนึ่งที่เรามีโอกาสเราจะต้องยืนหยัดประกันรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรให้เขามีความมั่นใจได้ว่าในอาชีพของเขาที่เขาเลือกนี้เป็นอาชีพที่นอกจากจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและพี่น้องประชาชนจำนวนมากแล้วต้องเป็นอาชีพที่มีผลตอบแทนต่อน้ำพักน้ำแรงของเขาที่เป็นธรรมและนี่คือนโยบายการประกันรายได้นะครับที่ทำให้รายได้ของพี่น้องเกษตรกรนั้นปรับเพิ่มสูงขึ้นท่านอาจจะคิดว่าเพิ่มสูงขึ้นจริงหรือผมขออนุญาตเรียนนะครับว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสถิติล่าสุดเลยครับตัวชี้วัดทุกตัวทางเศรษฐกิจที่ทางข้าราชการกระทรวงการคลังได้มอบให้กับผมชี้ให้เห็นนะครับว่าพี่น้องเกษตรกรตามชนบทล้วนแล้วแต่มีรายได้ที่สูงขึ้นทั้งสิ้นยอดขายมอเตอร์ไซค์ที่เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนถึงกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนปรับเพิ่มขึ้นเกือบ 16% เทียบกับปีที่แล้วและเพิ่มขึ้นในลักษณะนี้มาทุกๆเดือนภาษีมูลค่าเพิ่มของกระทรวงการคลังที่จัดเก็บได้ในช่วงที่ผ่านมาในพื้นที่ชนบทเพิ่มขึ้นทุกจังหวัด
นี่สะท้อนให้เห็นถึงกำลังซื้อครับของพี่น้องประชาชนที่เพิ่มขึ้นแต่ที่สำคัญครับไม่ใช่เพียงแค่การจับจ่ายใช้สอยเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นผมเองเป็นประธานทกสในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผมก็ได้รับรายงานจากทกสครับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาไม่ถึง10ปีครับตั้งแต่ปี2549จำนวนบัญชีเงินฝากที่ทกสที่เป็นธนาคารที่ให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรโดยตรงได้เพิ่มขึ้นจากประมาณ10ล้านบัญชีมาเป็น21ล้านบัญชีในวันนี้และเงินฝากโดยเฉลี่ยต่อบัญชีไม่ใช่จำนวนบัญชีเพิ่มขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่เงินฝากโดยเฉลี่ยต่อบัญชีเพิ่มขึ้นภายในเพียงแค่2ปีที่ผ่านมาจาก 27,000 บาทต่อบัญชีเป็น 33,000 บาทต่อบัญชีนี่คือตัวชี้วัดที่ชัดเจนนะครับว่านโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำเริ่มส่งผลให้กับพี่น้องประชาชนผมเน้นคำว่าเริ่มส่งผลเพราะว่าเราตระหนักดีครับว่าภารกิจภาระหน้าที่ของเราทางด้านนี้เนี่ยยังไม่จบสิ้นซึ่งเรากำหนดนโยบายไว้ชัดเจนครับว่าวงเงินสินเชื่อเบื้องต้นจะอยู่ระดับไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนคือพุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ยากจนที่ในอดีตไม่เคยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินในระบบอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นผมไม่ทราบว่าท่านไปอยู่ที่ไหนมานะครับถ้าท่านไม่ทราบถึงความตั้งใจและนโยบายเหล่านี้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นนโยบายที่รัฐบาลนี้ได้จัดทำเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำท่านได้พูดถึงและทวงถามถึงพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่าหายไปไหนผมต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าผมก็ได้มีการชี้แจงในเรื่องนี้เป็นช่วงๆขั้นตอนการพิจารณากฎหมายก็คือต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลังจากนั้นส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจสอบทบทวนร่างและคณะกฤษฎีกาก็จะมีข้อเสนอแนะในแง่ของประเด็นที่อาจจะเสนอแก้ไขกลับมาให้กับคณะมนตรีพิจารณาก่อนที่คณะมนตรีจะส่งเข้ามาบรรจุเป็นวาระในสภาในส่วนของกฎหมายฉบับนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีความสลับซับซ้อนแต่ผมเองได้เข้าไปชี้แจงให้กับคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อประเด็นคำถามในเชิงนโยบายที่ยังเหลืออยู่เมื่อประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วและทางคณะกรรมการกฤษฎีกาก็คาดว่าน่าจะสามารถที่พิจารณาให้แล้วเสร็จส่งกลับให้ครม.ได้ภายในประมาณอีกไม่เกิน2อาทิตย์หลังจากนั้นนะครับพวกเราในสภานี้ก็จะมีโอกาสที่จะร่วมกันพิจารณาและผมหวังอย่างยิ่งนะครับว่าผมเองก็จะได้รับการสนับสนุนจากทางฝ่ายค้านต่อพระราชบัญญัติที่มีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำก็คือพรบ.ทรัพย์สินภาษีทรัพย์สินและที่ดินอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับในส่วนของนโยบายของรัฐบาลและความตั้งใจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนประเด็นที่4ที่ท่านได้อภิปรายส่วนประเด็นที่5ท่านพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับแล้วก็ท่าทีบทบาทของเราท่านบอกว่าประเทศต่างๆไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเราต่างๆนานาและบทบาทของเรานั้นมีน้อยต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าไม่เป็นเช่นนั้นผมคิดว่าปัญหาในส่วนของบทบาทของเราที่มีมากที่สุดเนี่ยอันนี้เรียนตามตรงเลยครับไม่ได้ต้องการที่จะเปิดแผลเก่าแต่อย่างใดแต่ถามว่าปัญหาในเวทีระดับชาติที่เรามีในช่วง2ปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ตอนที่เราเป็นประธานประชุมอาเซียนที่พัทยานั่นแหละครับไม่มีเหตุการณ์นั้นระดับความเชื่อถือในประเทศของเราและบทบาทของเราในเวทีต่างประเทศสูงกว่านี้แน่นอนอันนี้ผมเอาความจริงมาพูดแต่ไม่เป็นไรครับนั่นคืออดีตแต่ยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้มีปัญหานั้นเราก็ประสบความสำเร็จในเวทีกองทุนริเริ่มเชียงใหม่ที่เริ่มต้นที่ประเทศของเราเองเมืองของท่านคือเมืองเชียงใหม่ได้มีการยกระดับพัฒนาเป็นข้อสัญญาระดับโลกนะครับที่ตอนนี้แม้แต่เครือประเทศในกลุ่มยุโรปยังมาศึกษาเพื่อที่จะพิจารณาจัดตั้งกองทุนลักษณะเดียวกันให้กับสหพันธ์ยุโรปกองทุนนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับในช่วงของการเป็นประธานอาเซียนของเราและก็ได้เริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตอนนี้สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์และอยู่ในช่วงของการคัดเลขาธิการคนแรกของกองทุนอันนี้ก็ถือว่าเป็นกองทุนและเป็นความร่วมมือนะครับที่เราเป็นผู้นำ
ทำสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของเราในเวทีระดับโลกส่วนโครงการอื่นๆที่เป็นการเชื่อมโยงประเทศของเรากับประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็มีความชัดเจนเช่นเดียวกันบทบาทของเราในการร่วมลงทุนในท่าเรือน้ำลึกที่ถวายเรื่องของการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟที่ผมได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่ก็ล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเราในการปรับเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงของโลกและความเปลี่ยนแปลงที่มีแนวสำคัญมากที่สุดของประเทศของเรานี่ก็คือความสำคัญของภูมิภาคเอเชียในการเป็นตัวศูนย์กลางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกและประเทศไทยเราโอกาสเรามากที่สุดประเทศหนึ่งครับเราอยู่ระหว่างมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในศตวรรษข้างหน้าก็คืออินเดียกับจีนเราอยู่ท่ามกลางกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะรวมตัวเป็นตลาดเดียวภายใน4ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่โอกาสของเรามีมากมายรัฐบาลนี้พร้อมครับที่จะนำพาพี่น้องประชาชนคนไทยไปสู่อนาคตการเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสำคัญมากที่สุดในภูมิภาคนี้ประเด็นที่6ครับเรื่องของปัญหาน้ำมันท่านก็ใช้คำว่ารัฐบาลนี้ถังแตกแน่นอนผมก็ไม่ทราบว่าทำไมท่านเปิดประเด็นนี้อีกนะครับเมื่อวานนี้ท่านมิ่งขวัญก็เปิดประเด็นนี้ขออนุญาตเอ่ยนามท่านนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงแล้วว่ากองทุนน้ำมันที่ถังแตกน่ะถังแตกในยุคสมัยไหนท่านอ้างว่าหนี้สาธารณะท่านไม่ได้สูงมากถึงขนาดนั้นสมัยนั้นเนี่ยท่านเอาหนี้สาธารณะไปซุกไว้ในที่ต่างๆครับที่กองทุนน้ำมันนั่นก็ที่หนึ่ง 90,000 ล้านบาทผมอยู่ธกส.ผมเพิ่งปิดบัญชีที่ธกส.ไปนะครับโครงการจำนำข้าวหนี้ของรัฐบาลไปซุกไว้ที่นั่นอีก160,000 ล้านครับซึ่งใน5ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อมาชดเชยหนี้นี้ให้กับธกส.ตามข้อตกลงระหว่างธกส.กับรัฐบาลเพราะนั้นในส่วนของการบริหารเรื่องของราคาน้ำมันตรรกะของเราก็ชัดเจนเรามองว่าการรักษาระดับราคาน้ำมันไว้ที่โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลไว้ที่30บาทนั้นมีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อการรักษาระดับราคาสินค้าทั่วไปเพราะราคาน้ำมันดีเซลเป็นตัวชี้วัดราคาค่าขนส่งของบริษัทขนส่งที่มีหน้าที่ในการขนส่งสินค้าไปทั่วประเทศถ้าค่าขนส่งเพิ่มขึ้นณปัจจุบันค่าขนส่งก็เท่ากับประมาณ 19-20% ของต้นทุนก็จะส่งผลโดยตรงให้กับผู้ประกอบการปรับราคาสินค้าสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเราเนี่ยเตรียมการไว้แต่แรกครับตอนที่เรามาเป็นรัฐบาลเนี่ยกองทุนน้ำมันติดลบอยู่ประมาณ 5,000 ล้านครับท่านนายกเราบริหารจัดการสะสมเม็ดเงินในกองทุนน้ำมันทำให้มีเม็ดเงินสุทธิสูงถึงประมาณ 27,000 ล้านเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำมันแพงที่เราคาดว่ามาถึงแน่และเมื่อมาถึงก็เป็นเหตุอันควรที่จะนำเม็ดเงินส่วนนี้ในกองทุนน้ำมันนี้มาใช้ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่านเองนะครับอ้างว่านี่ 90,000 ล้านที่เคยอยู่ในกองทุนสมัยท่านนายกทักษิณมาชดเชยน้ำมันดีเซลนั้นผู้ที่มาใช้เนี่ยผู้ที่มาใช้นี่เนี่ยคือรัฐบาลกิ๋งแก่ก็คือท่านดร.ปิยสวัสดิ์ขออนุญาตเอ่ยนามในฐานะอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกครับผู้ที่มาใช้หนี้ของท่านน่ะคือประชาชนเพราะหนี้ของกองทุนน้ำมันก็ใช้โดยรายรับจากกองทุนน้ำมันซึ่งท่านก็เก็บจากพี่น้องประชาชนนั่นเองเพราะนั้นในส่วนนี้นะครับเราก็จะบริหารจัดการตามความเหมาะสมท่านได้เสนอทางเลือกที่ท่านมองได้3ทางนะครับก็คือการลอยตัวน้ำมันดีเซลการลดภาษีสรรพสามิตนะครับหรือการกู้มาชดเชยในส่วนที่ผมรับผิดชอบโดยตรงก็คือภาษีสรรพสามิตก็ขออนุญาตเรียนนะครับว่าผมพูดมาในทุกเวทีว่าถ้ามีความจำเป็นภาษีสรรพสามิตขึ้นแล้วก็ลงได้แต่ในแง่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผมก็มีหน้าที่ที่ต้องชี้แจงระดับความเหมาะสมของภาษีตามโครงสร้างปัจจุบันซึ่งต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าตามโครงสร้างปัจจุบันภาษีสรรพสามิตนั้นคำนวณเทียบกับราคาขายของน้ำมันมีสัดส่วนเพียงแค่ 18% ซึ่งถือว่าต่ำมากนะครับความจริงในอดีตสมัยท่านหรือสมัยอื่นๆไม่เกี่ยงกัน
สัดส่วนภาษีสัมปทานมิตรเทียบกับราคาน้ำมันที่พี่น้องประชาชนต้องจ่ายที่ปั๊มน้ำมันนั้นสูงถึงประมาณ 30% ของรัฐบาลนี้ณปัจจุบันสูงเพียง 18% และประเด็นข้อเท็จจริงเลยนะครับก็คือถ้าเราปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลลงไปความแตกต่างระหว่างภาษีเบนซินกับภาษีดีเซลก็จะห่างกันมากขึ้นซึ่งอาจจะสร้างความบิดเบือนในแง่ของการใช้น้ำมันในอนาคตหรือในระยะยาวเราก็ต้องคิดให้รอบคอบคิดให้ครบถ้วนการแก้ไขปัญหาน้ำมันนี้ไม่มีใครกล้าพูดหรอกครับว่าเป็นเรื่องง่ายเราเพียงแต่มองว่าเราสะสมเม็ดเงินในกองทุนนี้มาตราบใดที่มีเงินในกองทุนนี้หน้าที่คือเราต้องใช้เพื่อลดภาระของพี่น้องประชาชนแต่ผมพูดทุกครั้งทุกเวทีว่าน้ำมันเนี่ยเป็นสินค้าทุนที่เราแทบไม่มีเองเราต้องซื้อจากต่างประเทศและตอนนี้ประเด็นปัญหาทางการเมืองในภาคตะวันออกกลางนะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นก็ทำให้ภาระของเรามากขึ้นหน้าที่ของคนไทยทุกคนตอนนี้คือการประหยัดการใช้น้ำมันส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนครับภาระนี้ก็เป็นภาระที่ต้องแบกรับในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจะส่งให้ประชาชนรับจะให้รัฐบาลรับโดยการกู้ยืมเงินมาหรือจะแบ่งการรับภาระทางเลือกมันไม่ค่อยมีท่านพูดถูกแต่ว่าในขณะที่เราช่วยได้หน้าที่คือเราต้องช่วยนะครับคราวนี้ในส่วนของประเด็นที่7ท่านพูดเรื่องของการตั้งงบประมาณนะครับซึ่งผมขออนุญาตที่จะไม่อภิปรายมากนักในเรื่องนี้เพราะว่าเราก็ได้มีโอกาสได้ชี้แจงกันไปหลายครั้งนะครับล่าสุดก็ในช่วงของการจัดสรรงบประมาณกลางปีนะครับซึ่งประเด็นที่ท่านหยิบยกขึ้นมาในวันนี้เนี่ยก็คือการจัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่นท่านบอกว่าการที่เราจัดนโยบายของรัฐอย่างเช่นเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุให้เป็นภาระหน้าที่ส่วนหนึ่งของท้องถิ่นต้องรับผิดชอบนั้นถือเป็นการโกงท้องถิ่นในการกระจายงบประมาณผมขออนุญาตเรียนนะครับว่าท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนนโยบายนี้เป็นนโยบายที่กำหนดโดยรัฐบาลก็จริงแต่ก็เป็นนโยบายที่เป็นที่ยอมรับนะครับโดยทั่วไปว่าเป็นนโยบายที่ทุกๆคนควรที่จะร่วมมือกันในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่งบประมาณในส่วนของรัฐเราไม่เพียงพอท้องถิ่นเขาก็ยินดีในการที่จะเข้ามาช่วยเหลืออุดหนุนแต่ในประเด็นที่สำคัญที่ผมอยากจะเรียนก็คือถ้าท่านกลับไปดูกรอบงบประมาณปี55ที่คณะมนตรีนี้ได้อนุมัติไปและรอการพิจารณาในสภาแห่งนี้ท่านจะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้มีคำบัญชาต่อสำนักงบประมาณในการที่จะโอนภาระของงบประมาณในส่วนของนโยบายที่เป็นนโยบายของรัฐที่แบกรับโดยท้องถิ่นเข้ามาสู่งบประมาณของรัฐบาลกลางท่านนายกรัฐมนตรีได้โอนเม็ดเงินประมาณ 40,000 ล้านบาทนะครับในปี55ปีเดียวที่ในช่วงที่ผ่านมาเป็นภาระของท้องถิ่นเข้ามาเป็นภาระของรัฐบาลโดยตรงเพราะฉะนั้นในปี55ถ้าสภาแห่งนี้เห็นชอบกับร่างพรบ.งบประมาณที่ทางคณะมนตรีได้อนุมัติไปท่านก็จะได้เห็นว่าท้องถิ่นนั้นจะมีเงินสดที่สามารถที่จะจัดสรรให้กับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ตัวเขาเองเป็นคนคิดได้เพิ่มขึ้นถึง 40,000 ล้านบาทนี่คือความตั้งใจของท่านนายกโดยเฉพาะและเป็นความตั้งใจของทางรัฐบาลของเราและนอกจากนั้นในส่วนกระทรวงการคลังเองก็ได้ประกาศชัดนะครับว่าเรามีแผนที่จะเดินไปสู่การมีงบที่เป็นงบสมดุลภายใน5ปีและเราก็ได้ก้าวไปสู่จุดนั้นด้วยความมั่นใจในกรอบงบประมาณปี2015ที่ครม.อนุมัติไปนะครับมีวงเงินที่เป็นวงเงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณปรับลดลงจาก 420,000 ล้านในปี54เหลือเพียง 350,000 ล้านในปี55และนี่คือหลังจากที่ในปี52นั้นเราได้จัดสรรให้งบประมาณเป็นงบสมดุลไปแล้วครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านประธานสภาที่เคารพครับ7คำถามแรกนะครับก็ได้ชี้แจงไปครบถ้วนส่วนประเด็นที่8เป็นประเด็นที่ท่านอ้างว่ามีการทุจริตแต่ผมฟังท่านอภิปรายผมก็ไม่ได้เห็นประเด็นนะครับว่าท่านได้กล่าวหาว่าผมได้ทุจริตอย่างไรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสลากการกุศลผมขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปสู่ท่านสมาชิกนะครับว่า
บทบาทหน้าที่ของรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการหรือท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับก็มีในส่วนของการกำกับดูแลโดยทั่วไปตามมาตรา10ของพ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาลในที่นี้ก็คือดูแลทางด้านนโยบายนะความหมายในส่วนของการดูแลทางด้านนโยบายในที่นี้เนี่ยก็คือผมเป็นผู้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีควรที่จะพิจารณาเห็นชอบการออกสลากการกุศลชุดใดให้กับมูลนิธิใดยังไงหรือไม่หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วเป็นการมอบอำนาจโดยตรงไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยกำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่คณะกรรมการของทางกองสลากมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจการและวางนโยบายของสำนักงานสลากผมก็ปฏิบัติหน้าที่ตามนั้นมีมูลนิธิมากมายนะครับที่เสนอขอเม็ดเงินมาโดยตรงที่กองสลากหรือเสนอมาผ่านสำนักรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังทางคณะกรรมการเขาก็มีเกณฑ์ในการพิจารณานะครับว่ามูลนิธิใดควรที่จะได้รับการพิจารณาซึ่งในระยะหลังส่วนใหญ่พูดตามตรงก็คือล้วนแล้วแต่จะเป็นกรณีการช่วยเหลือคนพิการการช่วยเหลือคนด้อยผู้ด้อยโอกาสและที่สำคัญก็คือการสร้างโรงพยาบาลซึ่งก็ต้องขออนุญาตเรียนในที่นี้นะครับว่าแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับโครงการการกุศลหรือโครงการออกสลากเพื่อการกุศลในยุครัฐบาลของท่านที่สุดท้ายต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพราะมันนำไปสู่ข้อครหาในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมากมายประเด็นที่ชัดเจนนะครับในแง่ของความแตกต่างอธิบายง่ายๆก็คือในรัฐบาลของเราจะออกสลากการกุศลต้องเสนอโครงการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเนี่ยพิจารณาดูว่ามูลนิธินี้ต้องการเงินเท่าไหร่ไปสนับสนุนหรืออุดหนุนโครงการใดสร้างโรงพยาบาลโดยมูลนิธิสิริราชเป็นต้นก็ชัดเจนว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการสร้างอาคารแต่ในอดีตตั้งแต่ปี2544การออกมูลนิธิการออกสลากการกุศลเป็นการออกลอยๆเหมือนกับการจัดสรรงบประมาณในอดีตที่มักจะเน้นการจัดงบกลางให้กับท่านนายกรัฐมนตรีไว้ลอยๆก็มีข่าวนะครับในช่วงนั้นว่านายกรัฐมนตรีเดินไปที่ไหนก็จะมีผู้ที่รับผิดชอบการจัดสรรเม็ดเงินกองสลากเดินตามไปด้วยชี้ให้จ่ายเงินไปทางโน้นก็จ่ายชี้ให้จ่ายเงินไปทางนี้ก็จ่ายไม่ได้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยความโปร่งใสว่าเม็ดเงินนั้นควรที่จะใช้ในการสนับสนุนการกุศลใดแล้วก็ได้มีการออกการกุศลสลากการกุศลในลักษณะนี้นะครับ46 44รอบนึง46อีกรอบนึง48อีกรอบนึงเงินหามาเท่าไหร่ก็ใช้ไม่พอมีข้อครหาเป็นข่าวอื้อฉาวมากมายนะครับผมคงไม่มาอภิปรายในที่นี้เกี่ยวข้องกับกกต.ในยุคนั้นก็มีการจัดสรรเม็ดเงินงบประมาณให้กับสมาคมที่มีเลขาอดีตท่านนายกเป็นประธานและสุดท้ายก็มีการกล่าวหาว่ามีการยักยอกถ่ายโอนออกไปจากมูลนิธิก็มีนี่คือสาเหตุที่เราจึงได้เพิ่มกฎเกณฑ์กติกาในการพิจารณาการออกสลากอันดับแรกก็คือสลากใดควรที่รับสิทธิ์ลำดับที่สองก็คือเมื่อมติครม.ออกมาแล้วคณะกรรมการเนี่ยควรที่จะบริหารสิทธินั้นยังไงสิ่งที่คณะกรรมการไปทำต่อไปก็คือการกำหนดตารางการใช้เงินของแต่ละมูลนิธิหลังจากนั้นก็ไปกำหนดจำนวนงวดปริมาณสลากที่ควรที่จะขายในแต่ละงวดที่สำคัญครับท่านได้เอ่ยถึงการจัดสรรสิทธิ์ในการขายหรือที่เรียกกันว่าโควต้าให้กับนิติบุคคลโดยรวมเราจัดให้กับ13นิติบุคคลขนาดกลางขนาดใหญ่โดยที่ในส่วนของกลุ่มนิติบุคคลขนาดใหญ่ที่ได้รับสิทธิ์ไปนั้นใน5โครงการที่เป็นสลากการกุศลของรัฐบาลนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ไป3บริษัทด้วยกันถามว่าทำไมถึงเป็น3บริษัทนี้และ3บริษัทนี้เป็นใครก็คือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการจัดสรรสลากให้กับรัฐบาลมาโดยตลอดในทุกยุคทุกสมัยชื่อเดิมๆครับ
แต่คราวนี้ถามว่าสัดส่วนการจัดทำไมจัดให้กับนิติบุคคลขนาดใหญ่มากกว่าปกติคำตอบชัดเจนครับและไม่มีประเด็นใดที่จะต้องทำให้ท่านเป็นกังวลคำตอบในส่วนของคณะกรรมการกองสลากก็คือมันมีความจำเป็นที่ต้องมีความแน่นอนในส่วนของเม็ดเงินและระยะเวลาการโอนเงินรางวัลให้กับมูลนิธิเพื่องานของเขาจะได้ไม่สะดุดดังนั้นเงื่อนไขสำคัญในการคัดผู้ที่จะมารับสิทธิ์การจำหน่ายสลากนี้ก็คือการวางเงินมัดจำเพราะนั้นในส่วนของผู้ที่รับสิทธิ์ขนาดใหญ่ต้องวางเงินมัดจำเป็นหลักหลายร้อยบาทเท่ากับ 50% ของรายได้ที่เขาจะต้องโอนทั้งหมดให้กับมูลนิธิที่ได้รับสิทธิ์การออกสลากนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้มีความจำเป็นต้องจัดสรรสลากให้กับนิติบุคคลขนาดใหญ่มากกว่ากรณีปกติแล้วเราก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าในส่วนของรายย่อยที่จัดสรรไปไม่ว่าจะเป็นสลากปกติหรือจะเป็นสลากการกุศลก็แล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือรายย่อยหลายส่วนไม่นำไปขายเองสุดท้ายก็นำกลับมาให้กับรายใหญ่แล้วก็ขอกินส่วนต่างเพียงเท่านั้นนี่คือเป็นปัญหาและในอดีตก็เคยมีกรณีที่พูดง่ายๆก็คือผู้ที่อ้างว่าจะมารับสิทธิ์สุดท้ายแล้วเบี้ยวไม่มารับซึ่งก็จะสร้างปัญหาให้กับกองสลากในการที่จะจัดสรรเม็ดเงินให้กับมูลนิธิตามข้อตกลงตามมติครม.ที่มีผมต้องขออนุญาตท่านสมาชิกนิดหนึ่งนะครับว่าในรายละเอียดเนี่ยผู้ที่รับมอบหมายให้ดูแลในเรื่องของกองสลากคือท่านรัฐมนตรีช่วยท่านกรุณามานั่งเป็นเพื่อนกับผมในที่นี้และถ้าท่านอยากที่จะทราบในรายละเอียดว่าแนวนโยบายการนำไปสู่การปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมาเพราะการบริหารมูลนิธิบางส่วนเนี่ยคาบเกี่ยวหลายรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยประดิษฐ์ก็ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการในสมัยที่ท่านเป็นรัฐบาลให้ดูแลกองสลากมาอย่างต่อเนื่องแต่ผมขออนุญาตที่จะเรียนในประเด็นเดียวนะครับก็คือประเด็นเรื่องของสลากแพงเพราะประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ได้รับการร้องเรียนมาโดยตลอดนะครับในหลายยุคหลายสมัยแล้วก็ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสลากก็ยังแพงอยู่หนึ่งในสาเหตุที่รัฐบาลนี้เนี่ยได้อนุมัติการออกสลากการกุศลส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราต้องการที่จะสนับสนุนโครงการที่เราคิดว่าเป็นสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิที่เสนอโครงการขอเรามาและไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะเราต้องการที่จะเพิ่มปริมาณสลากเพื่อที่จะดูว่าการเพิ่มปริมาณสลากนั้นจะลดราคาสลากให้กับพี่น้องประชาชนได้หรือไม่ก็จะได้ผลในระดับหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ถึงที่สุดต้องขออนุญาตเรียนว่าปัญหาสลากแพงเกิดขึ้นเพราะมีการขายขาดในการในระบบการขายโดยกองสลากความหมายก็คือกองสลากจะกำหนดจำนวนสลากในแต่ละงวดไว้ตายตัวหลังจากนั้นเมื่อขายไปแล้วไม่รับซื้อคืนถ้าผู้รับไปขายได้ไม่หมดก็ต้องรับภาระความเสียหายหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความเสียหายจากการขายไม่หมดไว้ด้วยตนเองโดยสถิติทุกๆงวดเนี่ยประมาณ 15% ของสลากทั้งหมดเนี่ยจะไม่สามารถขายได้ท่านก็เข้าใจนะครับท่านเองไปซื้อสลากมาหน้าสภาเมื่อเช้านี้เนี่ยผมเชื่อว่าตอนที่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับไม่อยากจะพูดว่าเชื่อแต่ว่าตอนที่ซื้อสลากเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกเบอร์นะครับก็แล้วแต่ว่าคืนก่อนฝันอะไรมาแล้วแต่ว่าออกรถทะเบียนรถเป็นยังไงแล้วแต่ว่าผู้ที่เคารพนับถือใครเสียชีวิตไปอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ความเชื่อแต่เกือบทุกกรณีก็จะมีเลขเด็ดจะมีเลขในฝันเลขในใจส่วนตัวเลขที่คนไม่นิยมก็จะขายไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงก็คือประมาณ 15% ของสลากทุกงวดเนี่ยขายไม่ได้และกองสลากไม่รับผิดชอบส่วนนี้ไม่รับซื้อคืนเพราะนั้นผู้ที่เขารับไปขายเนี่ยตามหลักการค้าทั่วไปเขาก็ต้องขายเผื่อหนี้เสียครับพูดง่ายๆหรือเผื่อความการขาดทุนสลากที่เขาซื้อมาจากกองสลากและไม่สามารถที่จะจำหน่ายได้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ราคาสลากนั้นแพงกว่าราคาที่รัฐบาลกำหนดไว้วิธีเดียวที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้
ก็คือการเปิดโอกาสให้กับประชาชนสามารถที่จะซื้อสลากได้โดยตรงจากรัฐบาลไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางและวิธีเดียวที่จะซื้อโดยตรงจากรัฐบาลได้เนี่ยต้องซื้อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ความจำเป็นถ้าเราจะเดินไปสู่ระบบการขายระบบนั้นก็คือมีความจำเป็นอาจจะต้องแก้กฎหมายในบางประเด็นเพื่อที่จะให้ระดับรางวัลที่ประชาชนได้รับนั้นมีความยืดหยุ่นตามจำนวนสลากที่ขายจริงนะครับก็คือพูดง่ายๆขายได้เท่าไหร่เงินมากองไว้ตรงนั้นสัดส่วนสมมติจะเป็น 60% เหมือนเดิมที่จะแบ่งเป็นรางวัลก็แบ่งไปเพียงแต่ว่าตัวยอดเงินนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าจำนวนประชาชนที่มาซื้อสลากผ่านระบบนี้มีมากน้อยเพียงใดเรื่องนี้ความจริงเดิมทีได้นำเข้าสู่การพิจารณาในกระบวนการประชาวิวัฒน์แต่เนื่องจากยังติดประเด็นปัญหาทางกฎหมายในเรื่องของสัญญานะครับที่มีไว้กับผู้บริการตู้หวยครับหวยตู้เนี่ยที่เป็นสัญญาที่รัฐบาลก่อนหน้านี้ได้ลงนามไว้ยังไม่มีการพิจารณาแล้วเสร็จในช่วงระยะเวลานั้นจึงได้พักการพิจารณาแต่นโยบายของผมชัดเจนนะครับและหน้าที่ของผมในฐานะว่าการก็คือการกำหนดนโยบายให้กับกองสลากนโยบายที่ผมได้ฝากให้กับท่านรัฐมนตรีช่วยนำไปปฏิบัติที่ชัดเจนก็คือผมต้องการพัฒนาระบบการขายสลากเพื่อประชาชนสามารถที่จะซื้อสลากได้โดยตรงจากรัฐบาลในราคาฉบับละ40บาทซึ่งเป็นราคาเป็นทางการของทางรัฐบาลครับเพราะนั้นท่านประธานที่เคารพครับถ้าท่านสมาชิกนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ในเรื่องสลากก็อยากที่จะให้ท่านรัฐมนตรีได้มีโอกาสได้ชี้แจงเพิ่มเติมแต่ในส่วนของผมผมก็เข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีการอภิปรายโดยสมาชิกท่านอื่นนะครับในเรื่องอื่นๆเรื่องที่ท่านจุลพันธ์ก็ได้กล่าวถึงเล็กน้อยนะครับก็คือ เรื่องการซื้อขายหุ้นเรื่องไทยคมซึ่งก็หวังว่าท่านสมาชิกที่อภิปรายจะอภิปรายเรื่องนี้ผมจะได้ชี้แจงนะครับแต่ในส่วนของเรื่องของการบริหารจัดการทั้ง8ข้อที่ท่านสมาชิกจุลพันธ์ขออนุญาตเอ่ยนามอีกครั้งได้กรุณาอภิปรายไว้นั้นผมคิดว่าผมได้ชี้แจงอย่างชัดเจนแล้วแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายของทางรัฐบาลแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับนโยบายของพรรคของท่านครับขอบคุณครับผมจะให้สิทธิ์ท่านรัฐมนตรีประดิษฐ์ใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับแต่ก็ต้องขอรวบรัดด้วยนะครับเฉพาะส่วนที่พาดพิงที่ทำให้ท่านอาจจะเสียหายได้นะครับเชิญท่านรัฐมนตรีประสิทธิ์ครับครับท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมขอใช้เวลาสั้นๆนะครับนิดเดียวเพราะว่าท่านพิธีกรก็ตอบไปในรายละเอียดเกือบทุกประเด็นแล้วนะฮะเรื่องสลากแต่ว่าถ้าผมไม่ชี้แจงเนี่ยประชาชนที่ฟังทางบ้านจะเข้าใจผิดโดยเฉพาะกรณีการออกสลากการกุศลของสถาบันนะฮะฉะนั้นผมคิดว่าอยากจะเรียนว่ากรณีการออกสลากการกุศลของมูลนิธิ Miracle of Life เนี่ยนะต้องเข้าใจว่าทางมูลนิธิ Miracle of Life ออกสลากการกุศลเป็นครั้งที่2ครั้งแรกเป็นวงเงิน600ล้านสมัยเมื่อปี2551นะสมัยท่านสมัครนะและก็จบไปแล้วนะผมกับท่านนายกสมชายช่วงนั้นเป็นช่วงต่อก็นำศูนย์ก้าวถวายซึ่งเรื่องนี้จบนี่เป็นงวดใหม่นะครับงวดใหม่เนี่ยก็เช่นกันนะครับว่าทางมูลนิธิเนี่ยให้มูลนิธิส่งเสริมสวัสดิการสังคมไทยนะครับเป็นผู้ขอคณะรัฐมนตรีนะโดยรายได้เนี่ยจะให้มูลนิธิ Miracle of Life นะครับแต่ทางมูลนิธิส่งเสริมสวัสดิการสังคมไทยเนี่ยขอมาว่าจะจัดจำหน่ายเองเมื่อผมนำเข้าครม.จะมีโครงการกองสลากการกุศลพิเศษ3โครงการคือสิริราชรามาธิบดีและมูลนิธิ Miracle of Life มีและของมูลนิธิส่งเสริมสวัสดิการสังคมเนี่ยนะฮะสรุปว่าทั้งสองแห่งของสิริราชและรามาเนี่ยให้กองสลากจัดจำหน่ายแต่ของส่งเสริมสวัสดิการสังคมไทยเนี่ยจ
จะจัดจำหน่ายเองคณะรัฐมนตรีก็เห็นว่าควรจะให้เหมือนกันทั้งหมดจึงมีมติให้กองสลากเป็นผู้จัดจำหน่ายทั้ง3โครงการนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทางมูลนิธิส่งเสริมสวัสดิการสังคมเนี่ยก็ยังพยายามที่จะเปลี่ยนมติคณะรัฐมนตรีโดยการที่จะไปขอออกสลากเองนะฮะแต่ทางมูลนิธิ Miracle of Life เนี่ยบอกว่าไม่ต้องการที่จะออกสลากเองไม่ต้องการที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆนะฉะนั้นขอให้กองสลากเป็นผู้จัดจำหน่ายซึ่งผมว่าเรื่องนี้เราไม่บังควรที่จะมาพูดกันในรายละเอียดแต่ผมขอยืนยันนะผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกว่าทุกอย่างนะฮะทางมูลนิธิ Miracle of Life พอใจกับการจัดระบบการจัดจำหน่ายโดยกองสลากเป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับผมขอยืนยันนะครับไม่ได้ไปขัดนะหรือไม่กระทำตามที่ต้องที่ประสงค์แต่อย่างใดนะครับถ้ามีการกระทำอะไรที่ไม่ถูกต้องผมยินดีรับผิดชอบนะครับฉะนั้นขอชี้แจงให้กระจ่างในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของโรงพยาบาลศิริราชก็มีการนำเอกสารปลอมมาถึงกองสลากเพื่อที่จะไปจัดจำหน่ายเองเหมือนกันนะทางกองสลากก็ถามไปกับทางโรงพยาบาลศิริราชซึ่งยืนยันว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารปลอมเราก็นำเรื่องนี้ให้ DSI ไปดำเนินการนะฉะนั้นขั้นตอนณวันนี้ก็อยู่ที่ DSI กำลังดำเนินการอยู่ก็กราบเรียนท่านประธานชี้แจงสั้นๆเพื่อเข้าใจนะครับถ้าจะต้องการข้อมูลใดๆเกี่ยวกับสลากการกุศลของทั้ง3กองสลากนะฮะก็ผมยินดีที่จะทำเอกสารรายงานชี้แจงกับผู้ข้องใจครับขอบคุณครับท่านประธานครับ